เหลือแค่หมูนะที่เรายังไม่ได้เคลียร์คืออย่างน้อยก็อุ้ยตกใจหมดโอ้ยเฮ้ยบุกมาได้ไงบุกมาได้ไงปุ๊บปุ๊บก็มาปั๊บอี้มาได้ไงพี่หมูพี่หมูมานี่ดิมาทำไมทำไมก็โอ้ย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 อะไรอะไรไฟหรอจะไฟหรออ้าวเรียบร้อยฮะอุ้ยเมื่อกี้ตกใจเลยกิ่งไปไหนพี่หมูวะนี่สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เราก็กำลังอยู่กลางทะเลกันฮะเหมือนเคยก็หลังจากที่ผมไปสำรวจไอ้เจ้าเรือปางนั้นมาแล้วนะเรือลำใหญ่เรือยักษ์ลำใหญ่มาแล้วก็ตอนแรกก็เราไปถึงเกาะแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ว่าจะลงสำรวจก่อนนัดแต่สุดท้ายผมล่องคือผมจอดเรือไว้ตรงนั้นแหละนะแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่สุดท้ายไม้หมดนะฮะเราก็เลยต้องออกเรือมาฝ่าไม้นู่นนี่นั่นไปต่อนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการบูรณะเรือเราคือจะสร้างไอ้ตรงนี้จะสร้างเป็นบ้านนะฮะหรือสร้างเป็นห้องอันนี้คือเป็นห้องเครื่องไงนะห้องเครื่องไว้ดูสัญญงสัญญาณอะไรนู่นนี่นั่นนะนั่นแหละแล้วนี่ก็จะเป็นสร้างเป็นบ้านนะฮะแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเพราะไม้หมดนะฮะแล้วก็ผมได้ย้ายไอ้ตัวนี้ออกมาจากตรงนู้นนะมันคือมันกินพื้นที่เกินไปหน่อยแล้วก็ตั้งไว้แถวนี้แหละนะระวังติดกันอีกเอ้าโอ้ยทำไมวางไม่ตรงกันเลยนะฮะคือมันวางติดเสาไอ้ตัวนั้นนะฮะก็เลยแบบไม่ตรงกันเอาไปว่าเอาไปนะฮะอาโชหนึ่งเครื่องเอาเผานะฮะตัวนี้ไม่รู้จะเผาไปเยอะไหมอ่ะหมดแล้วนะก็มีเอ้ามีห้าต่อช่างครับมีห้าต่อก็ช่างคือตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปยังอีกเกาะเกาะหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนคือตอนนี้เราก็ทำมุ่งตอนนี้รอไปก่อนนะฮะแล้วก็พลาสติกผมนักก็น่าจะหมดด้วยนะฮะเกือบจะหมดนะฮะคือหมดแล้วไม้มุงไม้ก็หายหมดนะฮะตะขอตะขอชุบอุ้ยของมาติดเรือเยอะแล้วนะฮะนี่แล้วก็นี่ฮะเมื่อวานผมตุบิดแล้วได้ไอ้จ๊อกไก่นะฮะเป็นตุ๊กตาคือของบางชิ้นเราตกเบ็ดไอ้ตกเบ็ดตกปลานะครับก็จะได้ไหมแต่ขอลากไอ้จกกล่องนี้มาก่อนฟาร์มรอระวังไปถึงเกาะนะฮะเราจะไปจับไอ้ไก่ฟ้ากันนะฮะแล้วก็จะไปหาไอ้คุณดีด้วยวิ่งยังไงฮะเกาะแต่ใหญ่คุ้นๆเลยนะฮะใหญ่แล้วเกาะเราจะไปขึ้นเกาะใหญ่กันนะฮะวิ่งคือมองแค่นี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะฮะถ้าเข้าไปใกล้จะใหญ่ขนาดไหนฮึ่ยฮึ่ยน่าสนใจนะฮะแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่ใช้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ใช้ไปใช้มาแล้วมันติดใจนะฮะคือเราไม่ต้องไม้นี่ไงต้องมารดน้ำนะคือไม่ต้องมาเฝ้าระวังคือบางทีแบบเราลืมรดน้ำนี่ก็แบบตายฮะหายหมดเลยแหละคราวนี้เราก็เก็บน้ำไปใส่ไปก็พอนะฮะคือน้ำทางหนึ่งนี้มันใช้ได้นานอยู่นะฮะเต็มแล้วนะฮะเราก็จิบน้ำเต็มเราก็จิบเอ้ยทางไปเรียนรอดมือครับเราเอาเดี๋ยววิ่งก้อใหญ่นะฮะทรัพยากรน่าจะเยอะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มไม้มาพอดีคือเราจะเอามาสร้างไอ้ตรงนี้นะฮะนี่สร้างบ้านให้มันเสร็จๆไปสักทีนะฮะนี่ห้องเครื่องเดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงมันนะแล้วผมก็ว่าจะย้ายพวกเสาสัญญาณนี้มาให้ด้วยนะฮะนี่เต็มรู้ว่าจะตอนไหนนะฮะคิดสนุกเดี๋ยวเราขยายกันใหม่นะฮะก็ตัดคนแกะไปพังๆนะฮะคนแกะเขาเรียกแกะใหม่แล้วตัวนี้มันให้หนุ่มนะฮะคือผมเอาไว้เยอะแล้วแหละคือไว้ทำอาหารนะไม่ใช่ทำอะไรสมาร์ทใช้ทำอาหารอย่างเดียวนะฮะได้3ถัง4ถังแล้วตอนนี้ก็แค่รอให้ไปถึงเกาะนั้นอุ้ยเดี๋ยวมาได้ยินเสียงพี่หลามมาแล้วคือถ้าเรือลำใหญ่เอาจริงนะแบบมันไม่มันดูไม่ทั่วทิศหรอกพี่หลามจับอีกแล้วนะไม้หายขาดไม้นะคือไอ้ต้นไม้ข้างบนอ่ะผมปลูกได้แค่เฉพาะไอ้นี่แล้วนะคือปลูกไอ้ต้นปาล์มได้แค่3ต้นเองต้นมะพร้าวนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็มะม่วงหมดเลยเพราะเมล็ดพันธุ์ผมหมดนะยิ่งใช้ยิ่งหมดเมล็ดพันธุ์แล้วก็ที่นอนว่าจะทำใหม่อยู่นะคือจะทำเป็นแบบแควนอะไม่ชอบไปตั้งแบบนี้นะมันไม่สวยเท่าไหร่คือว่าจะย้ายไปไว้ตรงนี้แหละหรือไม่ก็ตรงนี้นะตรงนี้มันโล่งแล้วไงไม่ว่าย้ายเลยนะอย่าพูดมากครับพี่พูดมากเดี๋ยวมันไม่ได้ย้ายนะไปทำนู่นทำนี่ปุ๊บต้องทำปรับนะ
อย่างนั้นเดี๋ยวทำไมไปตรงนี้แหละนะง้อเรียบร้อยเอาไว้ใกล้ๆไฟหน่อยนะไม่กี่ครั้งหรอกตอนนี้ก็เราก็เข้าสู่1เดือนแล้วนะกับอีก11วันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะเฮ้ยก็ใหญ่สวดๆเลยฮะนี่บอกเลยว่าทรัพยากรที่นี่เยอะแน่นอนนะเราต้องฟาร์มแล้วก็พิกัดต่อไปผมขอยังไม่เพิ่งไปนะฮะขอบริหารเรือสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปกันไปสำรวจนี่นั่นให้หมดก่อนนะสำรวจพิกัดที่อยู่ในเรดาร์ไว้หมดก่อนนะไปเข้าไปใกล้อุ้ยอุ้ยน้ำซัดเยอะเลยฝนจะตกไหมถ้าฝนตกผมจะไปตัดไม้นะเพราะว่าจะไปต้องรดน้ำข้างบนไงตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์พวกนี้มีเยอะนะฮะไอ้เนี่ยพวกแตงโมแล้วก็สับปะรดนะเฮ้ยเรือชนแล้วเรือชนแล้วรู้สึกว่าทำไมผมเหมือนผมวิ่งช้ายังไงก็ไม่รู้นะหรือเราแบกกระเป๋ามันก็เลยวิ่งช้าแต่เราต้องก่อนเราจะฟาร์มนู่นฟาร์มนี้นะเราต้องไปเคียนนกก่อนนะฮะทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเคียนนกเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็สำรวจในถ้ำอยู่นะฮะคือถ้ำนี้เราไม่เคยสำรวจมาก่อนนะฮะตรงนี้มีทางขึ้นด้วยเหลือแค่หมูนะที่เรายังไม่ได้เคลียร์คืออย่างน้อยก็อุ้ยตกใจหมดอุ้ยเฮ้ยบุกมาได้ไงบุกมาได้ไงปุ๊บปุ๊บก็มาปั๊บอ้ายมาได้ไงพี่หมูมานี่ดิมาทำไมก็อุ้ยอะไรไฟหรอจะไฟหรอเรียบร้อยฮะอุ้ยเมื่อกี้ตกใจกิ่งไปไหนพี่หมูมานี่เมื่อกี้กำลังจะพูดถึงนะพูดถึงแบบเดียวเนี่ยตายยากจริงนะพี่หมูเนี่ยโอ้โหคือเขาน่าจะได้เสียงเราบ้างนะแต่ไปต่อฮะเดี๋ยวสำรวจในถ้ำนะเราจะขุดดินตรงนี้ไปทำแปลงผักให้ไอ้พวกสัตว์น้องๆทั้งหลายเรานะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะเอ้ยมีกองดินสิฮะฟาร์มให้หมดให้เรือนะฮะคือมันหายากอะแต่ละมันมากคือจะมีแค่เฉพาะเกาะใหญ่แบบนี้นะฮะเกาะเล็กๆไม่มีนะฮะพวกเกาะเล็กที่เราเจอตามทะเลนะฮะไม่ค่อยมีหรอกมีแต่เฉพาะเกาะใหญ่เสียงขึ้นแรงจริงๆนะฮะได้5กองเองอะถ้าได้6กองมันจะพอดีเลยฮะจะได้3ชุด3อันพอดีมันมีอีกไหมอะอีก1อันนะขอได้อีกอันเดียวไม่มีก็ไม่เอาฮะจะไล่กับเราก็ไม่เอาหรอกนะฮะแล้วก็ตัวหนูผมใกล้จะพังแล้วถ้าเจอหมูอีกคงฆ่าไม่ได้มั้งนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปสำรวจข้างบนกันนะฮะข้างล่างดิข้างบนน่าจะมีแค่ไม้นั่นแหละหมูก็น่าจะหมดแล้วหมูน่าจะมีตัวเดียวนะแล้วก็มีไอ้น้องสัตว์แค่เห็นตัวเมื่อกี้คือผมเห็นแค่ตัวเดียวนะเห็นไอ้เจ้าแพะหรือแกะแพะนะฮะแพะจะให้หนุ่มแกก็จะให้คนสองตัวนะมีแกสองตัวเอ้ยมีแพะนี่แกอะไรไอ้ตรงนู้นผมก็เจอแพะแต่ขอยังไม่จับนะเพราะหนุ่มไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าเป็นแกจะจับอยู่นะเพราะมันใช้คนมันได้คนนะฮะแล้วก็ไก่ฟ้านะที่เราจะตามหาไอ้นี่เอาแค่ตัวเดียวพอถ้าเราขยันทำฟาร์มนะฮะคือต้องมีทรัพยากรเยอะกว่านี้ก่อนนะฮะเราจึงจะจับเพิ่มคือตอนนี้ขี้แกจับไม่จับตอนไหนก็ได้นะฮะหลังเข้าไปไปไหนหรอกคือหมูน่าจะหมดแล้วมั้งโอ้โหมีแผงจานเราเทียบนะฮะแผงส่งสัญญาณนะฮะเราจับสัญญาณได้จากไอ้พวกแผงพวกนี้แหละนะคือมันยังทำงานอยู่มั้งทำไมจับสัญญาณได้แล้วก็ไอ้ต้นบลูเบอร์รี่ใช่ปะไอ้ต้นนี้มันปลูกไม่ได้ใช่ปะฮะคือผมลองปลูกแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะฮะของมูลนี้น่าจะหมดแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นไม้นะฮะคือไม่มีอะไรหรอกนะฮะคือมีแค่ดินทรัพยากรนู่นนี่นั่นนะฮะนั่งไงอีกตัวหนึ่งนะนี่อีกตัวหนึ่งคือผมเจอตรงนี้กับไอ้ตรงข้างล่างเมื่อกี้แหละนะแล้วก็ข้างเกาะทางนู้นไม่มีนะฮะเหลืออาจจะมีเดี๋ยวเราอาจไม่เห็นก็ได้นะคือยังไม่สำรวจดูเอาว่าเดี๋ยวผมขอตัดไม้ตรงนู้นนี่นั่นไปทำแพเรากันต่อเลยดีกว่านะฮะทุกคนฮะนี่ก็คือของที่เราไปฟาร์มมาได้นะฮะทั้งหมดรอบเกาะที่อยู่ใต้น้ำได้เหล็กแล้วก็แร่ไอ้ทองแดง9ชิ้นนะฮะแล้วก็ได้เหล็กได้เยอะอยู่นะฮะสไลด์นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ปลาป๊อกเป้าได้3
ตัวนะฮะได้นี่เป็นสี่ชิ้นเดี๋ยวเราจะเผาแล้วก็ผมจะมุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปดีกว่านะฮะคือจะไปจับไอ้ไก่ฟ้านะฮะเดี๋ยววันนี้เราต้องจับไก่ฟ้าให้ได้นะถ้าไม่ได้นี่แบบไม่จบนะฮะบางเลยคือต้องไปจับให้ได้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ดินอยู่ไหนอะทำไม่เหนียวดีกว่าเดี๋ยวของออกมาดิคือจะทำไอ้แปลงนี้เพิ่มก่อนนะรอทำรอไอ้เจ้าไก่ฟ้านะฮะคือเดี๋ยวของอย่าเพิ่งเผาเผารอดีกว่าเอ้ยเผาเลยนะฮะเอาแร่เหล็กไปเผาเอาแร่สีฟ้าดีกว่าเผาฮะเสียแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้เหล็กไปใส่ไม้ปั๊บไปฮะคือพอรอระหว่างไปเกาะต่อไปนะเอาแล้วทุกคนฮะระหว่างที่เรารอไปยังเกาะต่อไปนะฮะคือผมมาเจอแล้วนะเกาะต่อไปกว่าจะวิ่งมาเจอนะฮะคือกว่าจะเล่นเรือมาเจอคือบางทีลมมันไม่เป็นใจให้เรามานะคือระหว่างรอเราจะมาขุดไอ้ขี้กองรอนะฮะว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะได้เยอะแยะไปหมดฮะนี่ที่เก็บไม้เหรอส่วนมากที่นี่จะเป็นของประดับมากกว่านะนี่เป็นนาฬิกานะผ้าม่านเอ้ยมีผ้าม่านนี่เถอะผ้าม่านใช่ปะคือมันใช้นี่เฮ้ยเอาเดี๋ยวเสียงคุ้นเราจะประดับเรือนะฮะตกแต่งเรืออืมปล่อยให้มันกัดไปนะฮะก็ขาไปผ้าม่านใช่ปะเดี๋ยวมันนี่ฮะคือห้องเราใช้เป็นนี้หรอผ้าม่านขาบันเสนอติดได้ไหมอ๋อติดได้แบบนี้เลยวิแต่มันได้เดียวตอนหนึ่งอันนะฮะเพื่อมาตรงนี้สวยกว่าตรงไหนดีมันย้ายได้อยู่หรอกนะฮะไปก่อนชอบอุ้ยยังสวยฮะอ้าวอีกสิคือใช้ทรัพยากรไม่เยอะไงประดับห้องพอดีโอ้เรียบร้อยอุ้ยยังสวยนะฮะคือช่วงตกแต่งนะฮะช่วงตกแต่งนะฮะขีดต่อฮะขีดต่อรอดทั้งมีถุงขาวด้วยนะเก็บถังไม่แล้วมีอีกฮะจิ๊กมีอีกเรื่อยมีตู้นู้นตู้นี้นะที่เก็บของแล้วก็มีโต๊ะด้วยไปฮะรอไปโอ้ยแต่คุมไฟได้เยอะนะฮะไม่รู้ภาพเว้ยคือผมเก็บสะสมมาเยอะมากนะฮะดูดิจี้เก็บหมดจี้เก็บหมดแล้วก็เอาอย่างนี้ฮะคือแบบเล่นไปเลยแล้วมันไม่มีลมเออแล้วก็ต้องหยุดการคันฮะไม่รู้ว่าจะได้จับไหมนะฮะไอ้ไก่ฟ้าเรานะฮะอันนี้น่าเป็นกอแบบใหม่มั้งนะฮะเลือดคือไม่ใช่กอแบบใหม่คือกอแบบที่เราไม่เคยเจอไม่งั้นก็อาจจะเป็นอยู่ข้างๆเกาะนี่ข้างหลังเกาะไม่รู้นะจะเจอกอแบบไหนก็ช่างแต่เราจะไปอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อตอนนั้นผมตกปลาแล้วมันได้รองเท้ามาอีกคู่หนึ่งพอดีนะฮะเป็นสองคู่ไม่เป็นสองอีกข้างหนึ่งเออไม่ใช่สองคู่คืออย่างน้อยมันก็ได้เป็นคู่ให้กันแล้วนะตอนแรกมีข้างเดียวแต่นี้มีคู่แล้วนะฮะใกล้ถึงไอ้นี่ยังทางเจ้าไปไหนไม่ถึงอ้าวไม่ถึงก็ลงออกซิปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉลามเกือบโดนฉลามชอยเกือบโดนฉลามสอยนะฮะพอดีฮะเราจะไปหาฟาร์มเอาไอ้ดินมาทำไอ้ฝากตัวนี้เพิ่มพอดีนะฮะฝากนี้ก็หันไปเรือไปนะฮะแกจะเข้าฟังแล้วฉีกนี้ก็จะหมดแล้วนะฮะหมดทุกคิดคือมันเต็มกล่องอ่ะเออนะฮะคือจากนั้นก็มาฉีกเล็ดนะฮะวางอักมาฮะฉีกกล่องเล่นไปไม่มีอะไรทำก็ฉีกกล่องรอนะฮะนกอีกแล้วนะฮะทุกกว่านี้ต้องมีนกใช่ปะคือโคตรเจ็บเลยนะฮะคือต้องไปฆ่าก่อนอ่ะถึงจะฝันบนฝันมีได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าก่อนนี้จะมีไก่ฟ้าไหมนะถ้าไม่มีก็จบกันนะคือขี้เกียจหาแล้วถ้าไม่มีคือจบนะฮะฉีกกองเหรอระหว่างนี้ก็ฉีกกองรอนะฮะจะหมดจากเนี้ยแล้วกองสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือธงขาวผมได้มาสองอันแล้วอ่ะเฮ้ยวุ้ยมีเทียนด้วยเอาตกแต่งอย่างเยอะฮะไม่มีอ่างน้ำด้วยอ่ะอ่างอาบน้ำนะฮะคุมไฟแล้วค่อยเทียนได้เป็นของตกแต่งลูกคุยเยอะแยะไปหมดฮะเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งกันในบ้านหลังนี้นะคือเราต้องสร้างแน่นอนนะไม่ใช่สร้างแน่นอนคือต้องสร้างเสร็จแน่นอนนะฮะเอาว่าเดี๋ยวผมไปสำรวจเกาะขโมยกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูไก่ฟ้าก่อนว่าจะเขาจะอยู่ไหมนะฮะว่าจะมีไหมทุกคนนะสรุปแบบด่วนๆเลยคือไอ้ก่อนนี้เราไม่เจอไก่ฟ้าอีกแล้วนะฮะ
เวลาแบบอยากอะไรอยากได้นี่ไม่เจอนะเวลาที่แบบไม่อยากได้นี่แบบเจอทุกเกาะนะฮะโอ้โหทำไมเจ้าหายากเสียเหลือเกินนะฮะเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องหาละคือไม่หาละขี้เกียจนะฮะคือที่จะไปที่อื่นแล้วนะเราจะค้าไปพรุ่งนี้ดีกว่าตกแต่งห้องสักนิดนึงนะฮะคือห้องยังไม่เสร็จก็ช่างขอตกแต่งนิดนึงนะฮะขาดอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองทีมาตกแต่งห้องก่อนนะฮะเสร็จเลยครับผมไฟนิดนึงไม้มีเยอะนะคือไม้ผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มนะฮะข้างบนคือไปวิ่งหายนกเฉยๆได้ไม่หรอกผมไฟสีอันนะพอดีเลยไม่รู้เขาจะติดไปไหมอุ้ยเอาเป็นแบบตั้งเหรอติดผนังได้ไหมติดไม่ได้อุ้ยไม่เป็นไรฮะนี่อยู่นี่ก็สวยมันมีแบบติดผนังไหมติดผนังก็มีเจ้าหนี้นะฮะคือตอนนี้คงไฟมีแค่นี้นะฮะไม่เป็นไรอันนี้ก็ไอ้ก่อนนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องติดตรงนี้ไม่ต้องติดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวออกไปข้างๆประตูดีกว่าวางไว้ก็ได้ไปข้างๆดูนี่นะฮะสำหรับตกแต่งแค่นี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าม่านสีดีกว่านะฮะผ้าม่านอยู่ไหนเอ้ยมีแฟ้มเอกสารอะไรด้วยนะฮะมีหลายรูปแบบเลยเชียวมีของตกแต่งเยอะเลยนี่เป็นสายไฟนะฮะเป็นรูปโลกเดี๋ยวเราขอผ้าม่านก่อนใช้เชือกกับอะไรไม่ต้องนะฮะหรือใช้อย่างเดียวกันเลยใช้ชนิดเดียวสามัญโอ้โหลั่นนะฮะนี่ไม่เป็นไรฮะคือห้องควบคุมเรานะฮะห้องไอ้นี่เราก็ยังมีที่ใส่ที่ใส่ระดับหนึ่งโชว์ขอโชว์เรียบร้อยอย่างสวยฮะเฮ้ยมาใส่นี้ก็ได้นี่อย่างน้อยก็ให้ห้องนี้สวยสักนิดนึงก็ดีนะฮะห้องควบคุมเหรอไอตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งไม่ต้องใส่นะฮะแล้วก็มีโต๊ะไหมโต๊ะโอ้ยโต๊ะหลายแบบด้วยนะฮะโต๊ะกลมไหมหรือข้างบนไม่ต้องใช้โต๊ะกลมโอ้โหมีโซฟาด้วยของมันใช่ของมันใช่โซฟาใช้อะไรเนี่ยใช้ไม้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโซฟาใหญ่มาเลยฮะนี่ใหญ่แค่ไหนโอ้โหใหญ่จัดๆคือเราจะมาตกแต่งห้องกันก่อนนะหลังคาคือยังไม่ทำขี้เกียจนะใช่ไหมนี่จะฝั่งไหนดีคือเรานอนได้ไหมว้าวเดี๋ยวได้ไหมว้าวรูร้ามากนะฮะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวโอ้โหมันติดไปอ่ะเดี๋ยวหลับนอนไหมว้าวเท่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่รองเท้าแล้วนี่วะจังเท่ที่ปักสินเนี่ยก็มีอะไรก็มีตู้อุ้ยมีอันนี้ด้วยครับมาเสียรอเลยตู้เก็บของนะฮะเตรียมเก็บของได้ไหมอุ้ยได้นะใส่ของได้ด้วยไม่ใช่แค่เก็บของธรรมดาเอาแฟ้มเอกสารใส่เลยไหมอะไรที่วางตกแต่งข้างบนได้อะรูปโลกบอกว่ามันต้องมีสีคือสีไม่ได้ทำเลยนะฮะก็อะไรเอ้ยมีรูปภาพด้วยใช้สีไม่เป็นไรฮะคือยังไม่สีเดี๋ยวข้างล่างผมมีไอ้เจ้านกดูนี่ว่านี่เดี๋ยวเอาเจ้านกมาคือไปใส่ข้างบนดีกว่านะทิ้งไว้นี่ด้านสัตว์ไปฮะหาไก่ไม่เจอแล้วก็ทำไอ้นี่รอจบให้น้องก็หันมาตรงนี้ว้าอย่างสวยลองตาขึ้นมาด้วยไหมมาด้วยก็ตีนะฮะก็หมดแล้วไอ้ติดป้ายนี้น่าเป็นป้ายติดผนังนะฮะก็ไอ้นี่ป้ายเฮ้ยสลักชื่อด้วยนะฮะมีไอ้กระถางดอกไม้นี่ดอกไม้สีนี่งามดีอ่ะเฮ้ยสวยดีงามดีอะไรมีจานชามด้วยคือตรงนี้จะทำเป็นห้องอะไรดีห้องนอนของเราไหมถ้าที่นอนมีไหมเนี่ยไม่มีนะที่นอนก็นอนตรงนี้แหละไม่มีหรอกที่นอนนะฮะที่นอนอยู่ข้างล่าง
หมดแล้วนะของประดงประดับตกแต่งคือเราได้อุ้ยพี่ลามพี่ลามพอกศัตรูผมเก็บแล้วปล่อยให้เขาแท็กเรือเราไปเถอะนะฮะปล่อยเขา เอาเป็นว่าก็ไก่ฟ้าก็ไม่ได้นะในคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าได้ไว้ผมไปหาฟาร์มมาอีกดีกว่านะฮะคือถ้าจะฟาร์มในคลิปนี้คงไม่เจอหรอกนะขี้เกียจโอ้อุ้ยตกน้ำตกน้ำโอ้ยโ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 ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้โหฉลามแท็กไปหนึ่งทีนะฮะก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาแท็กไปคือยังไงเราก็ไม่ตายหรอกแต่แค่นี้เองเอาว่าคลิปนี้ก็ได้ดูในนี่นะคือไม่ได้อะไรเลย คืออย่างน้อยก็ได้ไปฟาร์มแหละนะฮะเออเราก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่นะคือทำห้องของเรานะฮะทำห้องตกแต่งเรือสักนิดนึงแล้วก็ทำการขยายเรือไปนิดนึงนะฮะทำนู่นทำนี่เยอะๆก็คลิปนี้ไปได้สาระเลย คือไม่ได้ในเรื่องของเกมเลยนะคือจะมาฟาร์มไก่ฟ้าแต่ก็ไม่ได้นะฮะโอ้เสียดายจริงๆนะฮะในก่อนนี้ไม่มีก็ต้องไปก่อนหน้านะเอาไปว่าก็โปรเจกต์นี้เราก็ยังสร้างต่อไปเลยนะไอห้องที่อยู่ของเราเนี่ยคือผมจะขยายออกมาเลยแหละคือไม่ทำแค่นี้หรอกนะหลังคาก็ไว้ทีหลังนะเผื่อมันได้ขยายเดี๋ยวได้ทุบทิ้งอีกแล้วก็ห้องนี้ห้องปฏิบัติการเราไว้อย่างนี้แล้วนะคือเสาก็เดี๋ยวเราค่อยถ้ามันมีแบบกินพื้นที่เราค่อยขยับขยายนะคืออย่างน้อยเดี๋ยวผมก็ค่อยอัปเกรดไอห้องปฏิบัติการเราใหม่นะคือตอนนี้มันซอมซ้อไปหน่อยนะเดี๋ยวเราค่อยทำกันทีหลังเพราะตอนนี้ไม้ไม่มีนะฮะคือไม้แบบขาดแคลนมากนะฮะคือไม้ไม่ใช่เยอะพอสมควรนะเอาว่าคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ